คุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่านมีการสาดน้ำสงกรานเพื่อที่จะไปปลุกชายคนหนึงซึ่งนอนเมาอยู่ริมถนนาน่านแล้วก็พยาวนะคะแถมนอนกรนอีกตัางหากค่ะหลังจากปลุกเป็นชั่วโมงแล้วไม่ยอมตื่นจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ ร้อย oh ตำรวจ oh. เอกชาวลิตเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะซึ่งเขาใช้น้ำเนี่ยสาดเข้าไปค <c oughs> ุณนั่นแบบนี้เลยน้ำเนี่ยนะฮะก็คือเป็นถังน้ําอย่างที่เห็นแล้วก็สาดไปที่ตัวของชายคนนี้ <c oughs> นะครับไม่ยอมตื่นนะฮะคือไม่ยอมตื่นใช่ไหมก็เลยสาดไปแล้วกันหนึ่งตุ้ม <c oughs> นี่ฮะก็ลุกขึ้นมาทันทีทันใดครับค่ะร้อยตำรวจเอกชาวลิตเทรักษ์ีพนักงานสืบสวนสอบสวนสพเมืองน่านนะคะได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนครน่าน191ตําหตำรวจ ผู้ทรจังหวัดน่านบอกว่ามีชายรายหนึ่งเนี่ยมานอนอยู่บริเวณหน้าประตูในบ้านแต่มีผู้หญิงแล้วก็มีสูขออภัยค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามันนอนอยู่หน้าประตูบ้านและเป็นบ้านที่มีผู้หญิงกับผู้สูงอายุอยู่จึงประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจจัก,กรยานยนต์สพเมืองน่านเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งริมถนนสายน่านพยากิโลเมตรที่สเขตบ้านปางข่าหมู่4ี่ตบลชัยยสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน เราไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะในที่เกิดเหตุก็ไปพบชายอายุประมาณ25ปีนอนหงายอยู่บนพื้นปูยางมาตอยเขาบอกว่าสาภาพเนี่ยมีเหงื่อออกท่วมตัวแล้วก็บริเวณใบหน้าแล้วก็ใกล้กันรถจักรยานยนต์จอดอยู่หนึ่งคันด้วยนอนกรนเบาๆปลุกให้ตื่กนกว่าเป็นชั่วโมงแล้วก็ไม่ยอมตื่นเลยเจ้าหน้านที่เกรงว่าจะเกิดอันตรายเนื่องจากว่าพื้นยางมาตอยมีความร้อนรวมทั้งอากาศก็ร้อนอบอ้าวด้วยหากปล่อยเอาไว้อาจจะเกิดเป็นโรคลมแดดได้ แล้วก็เป็นผู้ชายมานอนหน้าบ้านคนอื่นอีกจึงปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรเนื่องจากว่ากู้ชีพกู้ภัยนั้นไม่มีนโยบายรับคนเมานะคะคือกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเขาไปรับคนป่วยเท่านั้นค่ะชาวบ้านก็เลยเสนอให้เจ้าหน้าที่ใช้น้ําเย็นช่วยเพราะไหนๆแล้วก็อยู่ในช่วงเทศกาลสงการานต์พอดีเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการานต์ก็เลยสาดน้ําให้ตื่นดีกว่าพร้อมนําน้ําเย็นมาสาดไปหนึ่งถัง ชายรายดังกล่าวพอได้น้ําถึงกับพุ่งลุกขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะเนี่ยล่ะค่ะเขาก็นอนนอนอยู่อะดูดูภาเพเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมปลุกแล้วปลุกอีกปลุกแล้วปลุกอีกก็ไม่ลุกนะคะก็เลยเอาศาสตร์น้ําเข้าไปหนึ่งทีก็เลยลุกขึ้นมาแบบนี้ล่ะค่ะจากการสอบถามชายคนดังกล่าวค่ะได้ความว่าเมื่อช่วงค่าตนเองนั้นถูกทิ้งให้อยู่เฝ้าห้องคนเดียวเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดยาวเนาะแล้วก็เพื่อนๆกับหัวหน้างานก็เลยหยุดหมด ก็เลยนั่งดื่มเหล้าด้วยความเหงาคนเดียวจนหมดไปหนึ่งขวดก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะยังไม่เมาหรอกนะคะแค่ขวดเดียวเองจึงขับรถออกไปซื้อต่อที่ร้านเหล้าจำได้ว่าขับรถออกมาจอดหน้าร้านเหล้าแล้วภาพก็ตัดไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันนอนอยู่ตรงหน้าบ้านคนอื่นได้ยังไงหรือมีคนมาอุ้มตนเองวางไว้ตรงนี้เอ๊ ใครจะเป็นคนอุ้มมานอนตรงนี้นะเพราะว่า,านะมีรถจกักรยานยนต์ด้วยนะอีกคันหนึ่งอยู่ตรงนี้น่าจะขับมาเองหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเขาจําอะไรไม่ได้จําได้แค่ว่าขับรถไปถึงร้านเหล้าแล้วภาพมันก็ตัดไปนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยมีการแจ้งว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ใครจะอุ้มมาไหวหรือครับนะคะใครจะอุ้มมาไหวเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้เขาบอกแบบนี้นะเจ้าหน้าที่แจ้ง จากนั้นจึงสอบถามเบอร์โทรศัพท์ญาติเพื่อให้ญาติมารับตัวกลับไปแล้วก็ไม่อนุญาตให้ขับรถต่อแล้วนะคะแต่เจ้าตัวก็ยังจํารหัสปลดล็อกไม่ได้ด้วยนะคะแต่โชคดีที่เจ้าตัวยังจําทางกลับที่พักได้ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ500เมตรเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่จึงต้องนำซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขับไปส่งถึงที่พักค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยฝากย้ำเตือนหน่อยว่าช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลที่สนุกสนานเป็นช่วงเวลาที่สนุกนะคะไม่ควรเฉลิมฉลองจนครองสติไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดดื่มจนไม่ได้สติแล้วจริงๆนะคะก็เขียนเบอร์ยญาติให้เห็นเด่นชัดหรือห้อยคอไว้เลยห้อยคอไว้ก็ได้นะคะจะได้ติดต่อญาติมารับหรือว่าพาตัวกลับบ้านได้คะ่ะ เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้แม้กระทั่งปลุกแล้วปลุกอีกก็ไม่ตื่นแล้วก็พอแบบว่าให้กดหมายเลขนะคะเปิดล็อกโทราศัพท์จะได้โทรหาย,ยาติเบอร์ก็จําไม่ได้แล้วก็จํารหัสไม่ได้อีกที่ล็อกเอาไว้นะคะก็เลยอ่ะ ไม่รู้จะติดต่อญาดยังไงนะคะแต่เขาจําทางกลับได้เขาบอกอย่างนี้นะตํารวจก็เลยต้องไปส่งพาเขาขึ้นรถจกักรยานยนต์ไปส่งถึงที่พักเนี่ยพอไปถึงที่พักก็เชื่อว่าน่าจะปลอดภัยเพราะจริงๆคือเป็นอาการเมาแหละนะคะมึนเมาแต่ก็อันตรายเหมือนกันในการขับขี่รถจกักรยานยนต์คนเดียวนะคุณอัานเขาบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเหงาก็เลยดื่มเหล้านะแต่คุณผู้ชมแมงก็แจ้งเตือนละกันวันนี้นะเชื่อว่าหลายท่านเดินทางกลับอยู่แล้วนะคะถ้าเมาห้ามขับเด็ดขาดนะคะแล้วก็เมาอย่าขับรวมทั้งเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้ โดการอยู่ตามจุดพักรถต่างๆนาตามข้างทางด้วยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุยังไงก็เอาให้คุณผู้ชมได้ชมเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ควันหลงช่วงสงกรานค่ะ